แวนแวนเผยสิ่งที่ทำเสียใจมากที่สุดหลังคุณตาชรินจากไปขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวกับการจากไปของชรินนันธนาคอนด้วยโรคชราในวัย91ปีโดยล่าสุดหลานสาวอย่างแหวนแหวนปวาริตาเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมรวบรวมภาพในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมารวมเฟรมคุณตาพร้อมข้อความระบุว่าณเวลา 2:23 นาทีวันที่20สิงหาคม2567คุณตาชรินนันทนาคอนศิลปินในตำนานและคุณตาที่รักของแหวนได้จากพวกเราไปอย่างสงบในช่วงปีที่ผ่านที่เรารู้ว่าคุณตาคงจะอยู่กับเราได้อีกไม่นานพวกเราก็อยู่กันอย่างอบอุ่นลูกๆและหลานทั้งนิ้งหน่องแหวนหวายผลัดกันมาเยี่ยมเยียนคอยเอนเตอร์เทนคุณตาสั่งความบันเทิงความฮาให้พวกเราทุกทีไม่มีแม้แต่ที่โรงพยาบาลมานึกถึงตอนนี้ยังขำเกิดมาเป็นผู้สร้างความบันเทิงและให้ความสุขกับทุกคนอย่างแท้ทรูและทุกครั้งที่ไปหาคุณตาที่บ้านหรือโรงพยาบาลก็เจอชมรมคนรักชรินที่สนิทใกล้ชิดกันมานานเหมือนคนในครอบครัวแวะมาเยี่ยมเยียนคุณตาตลอดไม่เคยเหงาเปิดเทปคอนเสิร์ตชวนคุณตากินขนมกันสนุกสนานอยากให้ช่วงสุดท้ายในชีวิตของคุณตามีความสุขที่สุด